เราก็เดินมาถึงแล้วครับตลาดคลอง12 6วางเป็นบรรยากาศเก่าๆนะที่แบบว่าเราพามาดูกันครับเพลินๆเริ่มหาดูยากกันละนี่เค้าเลยเค้าเก็บอนุรักษ์ไว้ให้เราได้ดูนะโอ้เฮ้ยผมชอบบรรยากาศริมน้ำมากเหมือนบ้านปู่ย่าผมที่อยุธยาเลยฮะและแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับอย่างวัดประยงกิตติวนารามเอกลักษณ์ของที่นี่ครับมหาเทพคุปราชาบดีครับหลวงปู่ทวดครับผมแต่ว่าหลายโซนเลยถ้าเราเดินไปเยี่ยมชมนะฮะแล้วก็ไปสักการะรูปหล่อกงพระต่างๆเอาโอเลี้ยงใส่แก้วทานที่นี่ครับนี่ครับรอระวังหงายหลังหงายก็สวยเลยนี่ก็คือแผนที่ของตลาดเก่า100ปีของ12 6วาครับทีนี้เราจะมาเดินเล่นที่ตลาดเก่า100ปีกันนะโอ้บรรยากาศที่เรียกได้ว่าเงียบกริ๊บนะฮะมีความแบบว่าสุดโสมไปตามกาลเวลานะแต่ก็มีเสน่ห์บางอย่างอยู่นี่ตรงนี้มีสตรีทอาร์ตเล็กๆให้เราได้ชื่นชมอารมณ์เหมือนเดินในโกดังไม้ฮะโกดังเก็บของประมาณนั้นโอ้ตรงนี้แบบว่าดูดีฮะเป็นบ้านเลยดูในบ้านดีกว่าเห็นพื้นไม้แบบนี้แล้วคิดถึงบ้านคุณปู่คุณย่าผมที่ยุทธยาเนี่ยที่เป็นพื้นแบบนี้นะก่อนนู้นเลยสวัสดีครับขอเดินเล่นหน่อยนะครับฝั่งซ้ายนี่ก็น่าจะดูเป็นร้านค้านะครับที่เรามาวันนี้เป็นวันพุธไงก็ไม่น่าจะมีใครก็เปิดร้านเพื่อรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ปิดแต่ว่าไปทั้งหมดใช่ไหมครับเราก็ยังเดินเล่นได้เข้ามาในร้านนี้อารมณ์แบบร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยอันนี้สวยเลยว้าวสองชั้นด้วยครับเนี่ยค่อยขึ้นไปข้างบนนะเราเดินทะลุไปดูก่อนข้างหลังเป็นยังไงนะบรรยากาศเก่าๆมาแบบร้อยปีที่แล้วนะไปดูระเบียงท่าน้ำครับว้าวบรรยากาศดีว่ะท่าน้ำดีเลยโอ้เฮ้ยผมชอบบรรยากาศริมน้ำมากเหมือนบ้านปู่ย่าผมที่ยุทธยาเลยฮะอย่างนี้เลยนี่ก็เรียกว่าเป็นหน้าบ้านสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนก็เนี่ยสัญจรทางเรือใช้พายเรือกันไปเฮ้ยลมเย็นมากดีเลยบรรยากาศดีครับสมัยก่อนคงจะมีเรือพายไปมานะแล้วก็มีพวกขายก๋วยเตี๋ยวเรือขายโอเลี้ยงแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศเก่าๆนะที่แบบว่าเราพามาดูกันครับเพลินๆเริ่มหาดูยากกันละนี่เขาเลยเขาเก็บอนุรักษ์ไว้ให้เราได้ดูนะเดินเข้ามาในห้องนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นซึ่งมันก็จะต่อเนื่องไปกับโซนของห้องนอนนะนี่เลยเป็นเตียงนอนตู้เสื้อผ้านะคือสมัยก่อนนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์วัสดุก็คือไม้อย่างเดียวล้วนๆนะคิดว่ายุคนู้นนะพลาสติกมันยังแบบว่ายังสร้างยากอยู่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้อะไรๆก็พลาสติกกันหมดแล้วนะแม้กระทั่งถุงนี่มันพลาสติกเลยเราก็จะลองไหมขึ้นไปชั้น2กันครับบันไดไม้ไม่รู้เป็นไม้อะไรเหมือนกันนะสมัยก่อนเขาใช้ไม้อะไรในการก่อสร้างปึ๊บนี่ครับขึ้นมาก็จะเป็นเก้าอี้โบราณก็คือนี่เลยเรียกว่าทรงแขนอ่อนฮะแขนจะโค้งสวยนะเป็นเรือนแถวไม้2ชั้นที่ใหญ่เลยฮะที่นี่เดินมาจนถึงสะพานครับเราก็จะเดินข้ามคลองไปเลยนะครับด้วยสะพานไม้โบราณแข็งแรงเลยนะอันนี้เป็นเหล็กด้วยเนี่ยอ้อเป็นเหล็กแล้วนะผมนึกว่ายังเป็นไม้อยู่นะโหถ้าเป็นไม้อยู่นี่แบบว่าสุดๆจริงๆแต่เป็นเหล็กก็สุดเหมือนกันเราก็เดินมาถึงแล้วครับยังตลาดคลอง12 6วาปั๊บลงมาก็จะเจอร้านกาแฟนะฮะโบราณ
เดี๋ยวเราค่อยมากินนะเราเดินไปข้างหน้าก่อนให้ดูแป๊บเดียวก่อนนะร้านนี้ครับเตียงย่งโอ้พี่ก็ผ่านพอดีครับมาดูสตรีทอาร์ตกันสักเล็กน้อยแล้วก็พาไปดูริมน้ำครับนี่เลยสะพานก่อนปั๊บขมุนไปนี่ครับบรรยากาศคลองเขาบอกเปิดแล้วนะครับอะไรครับเปิดแล้วไปดูซิอะไรเปิดแล้วก็ไม่รู้เปิดมานานแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะเดินเดินนะครับแถวตลาดโอตะเคที่เราเคยไปเที่ยวมาไม่เคยถ่ายนะตัวนี้คือใหญ่กว่าครับโอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผมมาได้ค่ะผมเดินไปสุดนู่นก่อนได้จ้ะ ยังไม่เสร็จนะจะได้กินให้ครบทุกหน้าเลยอ๋อไปขายที่ไหนครับเนี่ยขายที่ตลาดข้างนอกอ๋อตรงนู้นเลยนะครับตรงสี่แยกตลาดข้างนอกครับนายหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอามีสามซกสามรถใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวผมเก็บสามรถไฟผมหน่อยใช่ค่ะเราก็ไปเดินเล่นก่อนนะไปถึงสุดตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวได้กินข้าวเหนียวด้วยแบบสามหน้าเลยสังขยาหน้าปลาแล้วก็หน้ากุ้งมั้งประมาณนั้นครับนี่ก็จะเป็นร้านค้าครับร้านของชำฮะเรียกว่าเซเว่นนั่นเองนะเซเว่นโบราณออกมาตรงนี้เรือนแถวไม้ดูสภาพเหมือนกับว่าจะสมบูรณ์กว่าข้างในนะข้างในนี้แบบว่าค่อนข้างพรุกพรุนนะ อาจจะเพราะว่าตรงนี้โดนแดดดีก็ได้ครับมันก็เลยยังพอมีความสดใสของไม้อยู่นะตรงที่อยู่ข้างในมันแบบค่อนข้างทึบๆจะดูแบบว่าโสมๆหน่อยเดินมาเจอป้ายครับเขียนว่าตอกลงวิกเทพบุตรภาพยนตร์นะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นช็อตนึงที่เขาเคยมาถ่ายหนังแล้วมั้งดูแบบว่าเป็นโลเคชั่นที่แจ๋วเลยครับเนี่ยแม่นาคพระขนงประมาณนั้นที่หยุดประมาณนี้อ๋อสยองเอาโอเลี้ยงใส่แก้วทานที่นี่ครับโอ้สวยงามยกล้อหน่อยยกล้อด้ว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 ยให้ครบเครื่องมีครับยกล้อระวังไหนหลังนะไม่ใช่ไหนก็สวยดิไหนก็สวยเลยโอ้โหครับเดินไม่ได้เลยโอเลี้ยงยกล้อเท่าไหร่ครับแก้วนี้อันนี้12นะครับขอบคุณครับและนี่ก็คือโอเลี้ยง6แล้วโอเลี้ยงโอเลี้ยงยุคล้อครับ6ไปหน่อยนึงรสชาตินี่ของแท้แน่นอนครับก็จะมากินกับนี่เลยครับข้าวเหนียวสังขยาขยาก่อนเลยนะครับครับผมอ๋อขอบคุณครับข้าวเหนียวทอดขยาแบบออริจินอลอยู่ที่ไหนหนูอยู่ที่ไหนอยู่ลาดกระบังครับดีมาทุเรศแถวนี้ก็เลยแวะมาหายากหน่อยทำไมต้องให้ใกล้อ่ะไม่งั้นต้องจอดรถตรงนู้นแล้วจ้ะขอแวะมาแวบๆนะฮะตลาดเก่าร้อยปีครับที่คลอง12 6วาตรงนี้แล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับอย่างวัดประยงกิตติวนารามวัดที่อยู่แถวๆนี้เลยนะฮะคลอง12เนี่ยแหละโอ้ยครับชมความงามกันดีกว่าครับเราก็จะพามาดูเอกลักษณ์ของที่นี่ครับนี่ครับเป็นไงครับเป็นแบบว่าพญาครุฑนะฮะเรียกว่าเทพครุฑและที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือมหาเทพครุฑราชาบดีครับว้าวสวยงามมากนี่ก็คือพระอุโบสถนะฮะของที่วัดประยงกิตติวนารามแต่ว่าเรามาช่วงนี้เขากำลังปิดซ่อมแซมอยู่พอดีครับเลยไม่สามารถเข้าไปได้นะโอ้โหกดว่าเข้าได้ครับผมโอ้ยดูแคบเป็นโคตรแฟบเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับคือภายในพระอุโบสถเลยนะเนี่ยโอ้ยพระประธานรูปทรงแปลกมากเลยนะครับเครื่องทรงสวยมากเดี๋ยวจะไม่ได้เข้ามาแล้วนะครับกดเข้าได้ครับผมว้าวและจุดต่อไปครับนี่ครับผมว่านี่น่าจะเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะฮะและนี่ก็คือหลวงปู่ทวดครับผมโอ้ภายในวัดนี่เรียกได้ว่ากว้างขวางนะฮะแบบว่าหลายโซนเลยครับให้เราเดินไป
เยี่ยมชมนะฮะแล้วก็ไปสักการะรูปหล่อองค์พระต่างๆเราเดินมาเจอเข้ากับองค์พระสีทองครับวัดที่เราก็แวะผ่านมานะฮะจากที่การที่เราไปเดินเล่นตลาดร้อยปีเมื่อกี้นี้ใช่ไหมแล้วแบบว่าระหว่างกลับบ้านก็มีว่าวัดนี้อยู่ด้วยนะอยู่ระคังกลับพอดีก็เลยแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็เลยดีว่าถ้าใครมาแถวๆนี้นะฮะคลอง12 6 วาเลยครับได้มาครับ